ใครๆก็สามารถมีเพลงของตัวเองได้ขอแค่มีใจรักแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะเล่านะคะ testing ให้เอิร์ธเป็นตัวช่วยในการแต่งเพลงของคุณนะคะเฮ้ยเฮ้ยอยู่นะนี่ชมตัวเองเพลงเนี่ยมันก็เหมือนเป็นงานศิลปะชิ้นนึงนะคะที่เราจะสื่อสารถ่ายทอดสิ่งที่มันอยู่ข้างในของเราออกมาค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่าแค่นั้นเองลายมือไม่ดีนะคะขอเขียนใหม่แต่งไว้ซะสูงเลยนะซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ได้นะคะขอแค่มีใจรักในเสียงดนตรีแล้วก็มีเรื่องที่อยากจะเล่าค่ะเอิร์ธเนี่ยจะมาถ่ายทอดทุกอย่างที่เอิร์ธรู้นะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการหาคอนเซปต์หรือบิ๊กไอเดียในการแต่งเพลงการใช้คอร์ดและก็เมโลดี้ในการสื่อสารกระบวนการต่างๆนะคะตั้งแต่เพลงดิบจนเป็นเพลงที่ทุกคนได้ฟังกันมันมีกระบวนการอะไรบ้างรวมไปถึงการแสดงสดบนเวทีนะคะเอิร์ธคิดอะไรยังไงก่อนจะร้องเพลงค่ะมีประสบการณ์อะไรส่วนตัวก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะให้เธอได้ทิ้งตัวยามาลาวันนี้เธอไม่ห่างเลือกกันทั้งหมดนี้ใช้เวลาเพียง14วันเอิร์ธจะมาแชร์วิธีการแต่งเพลงในแบบของเอิร์ธให้ทุกคนได้รู้กันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครทำอาชีพแบบไหนเป็นมือสมัครเล่นหรือเป็นมืออาชีพขอแค่มีใจรักในการแต่งเพลงค่ะเอิร์ธอยากจะชวนทุกคนมาปลดปล่อยตัวเองด้วยการแต่งเพลงกับเอิร์ธในคลาสCreative Songwriting จาก Super Class ค่ะหากมันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำก็จะยอมหา